อีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นช่วงนี้ฝนตกน้ำท่วมหลายคนบอกว่าน้ำท่วมดีกว่าฝนแรงแต่ถ้ามันท่วมหนักมากไม่ไหวจริงๆมีแต่ความเสียหายเสียข้าวเสียของเสียรถเสียบ้านเสียคนที่เสียคนที่เรารักบางทีเสียถึงชีวิตนะถูกต้องครับล่าสุดนี้ป้ายทะเบียนรถเวลาขับรถในช่วงน้ำท่วมป้ายทะเบียนมันถูกน้ำซัดคลื่นซัดคลื่นป้ายหายตอนแห้งเนี่ยต้องไปที่รปภ.หน้าหมู่บ้านนะจะไปเก็บอยู่นั้นเป็นตับเขาเก็บเอาไว้หรอเป็นตับเลยหลายที่จะมีคนเก็บป้ายทะเบียนได้ครับเช่นเดียวกันกับที่เพชรบูรณ์ลมสักก่อนหน้านี้น้ำท่วมหนักนะฮะหนักในรอบ10ปีเลยก็ว่าได้น้ำเริ่มลดแล้วตอนนี้สิ่งที่เห็นน้ำลดไม่ใช่ตอผุดครับน้ำลดป้ายทะเบียนโผล่ป้ายโผล่โถป้ายโผล่ครับป้ายทะเบียนของใครบ้างก็ไม่รู้นะฮะเนี่ยแต่พลเมืองดีท่านนี้เขาโพสต์ Facebook เลยบอกว่าป้ายทะเบียนรถยนต์รถกระบะรถเก๋งที่ลุยน้ำท่วมแล้วหล่นหลุดหาย30กว่าป้ายติดต่อรับคืนได้นะครับทะเบียนรถใครหล่นหายเส้นทางตลาดลมสักบ้านติ้วบ้านหวายมาดูที่ร้านขายข้าวเหนียวตรงข้ามเธอเกลียดเสียงประกาศจังเลยไม่มันจะได้แบบชัดเจนว่ามาจากรถพวงอ๋อโอเคครับก็เลยบอกว่าเนี่ยมาดูของได้มารับป้ายคืนกลับไปได้นะครับนี่นะฮะแล้วก็มีป้ายทะเบียนรถอะไรต่างๆมีหลายทะเบียนจังหวัดพิษณุโลกก็มีหรือพิษณุโลกนั่นแหละกรุงเทพสระบุรีขอนแก่นเพชรบูรณ์นะฮะคุณลุงจำรัดครับเป็นคนหล่มสักซึ่งเก็บแผ่นป้ายทะเบียนรถได้คุณลุงท่านนี้คุณลุงบอกว่าตอนที่มันน้ำท่วมเนี่ยนะเข้าใจว่ารถหลายคันขับฝ่าน้ำท่วมป้ายทะเบียนบางทีมันหลุดร่วงไปเจ้าของรถไม่รู้ตัวรู้อีกทีอาจจะถึงบ้านแล้วหรือว่าถึงอู่ซ่อมรถแล้วดังนั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครรู้ตัวแล้วคิดว่าป้ายตกอยู่แถวๆนี้นะฮะย้ำอีกครั้งนะใครขับผ่านเส้นตลาดลมสักบ้านติ้วบ้านหวายแวะไปดูได้ร้านขายข้าวเหนียวนะฮะเขาบอกว่าร้านเนี้ยร้านนี้เลยนี่นะฮะร้านนี้นะหรือติดต่อคุณลุงจำรัดศรีทับทิมนะครับอายุ73ปีก็ได้คือป้ายทะเบียนเนี้ยถ้าเกิดว่าเราไปขอออกใหม่มันก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับใช่ๆกรมขนส่งเนี่ยเขาเคยทำข้อมูลแนะนำว่าถ้าเกิดว่าน้ำท่วมแล้วป้ายทะเบียนหายคุณไปติดต่อยื่นเรื่องขอออกป้ายใหม่ค่าธรรมเนียมป้ายละ100แล้วก็มีค่าคำขออีก5บาทก็เป็น105บาทนะฮะใช้เวลาประมาณ15วันทำการก็จะได้รับป้ายทะเบียนใหม่แต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากรอก็ไปติดต่อได้อันนี้คือที่หล่มสักเพชรบูรณ์เอามาโพสต์ตั้งใจคืนให้กับเจ้าของตัวจริงอย่างไม่เรียกร้องอะไรน่ารักจังเลยแต่สมุทรปราการคนละอารมณ์เลยคุณอ้าเออไหนเล่าสิสมุทรปราการเนี่ยคุณผู้ชมครับมีคนที่เขาเก็บแผ่นป้ายทะเบียนรถได้เหมือนกันเพราะว่าสมุทรปราการน้ำก็ท่วมไงก่อนหน้านี้ถูกไหมปรากฏว่าเก็บได้ครั้งนี้ถ้าเกิดอยากได้ป้ายคืนขอร้อยหนึ่งได้ไหมล่ะขอร้อยหนึ่งได้ไหมซึ่งถ้ามองแบบอ่ะบางคนบอกว่าก็ถ้าไปขอกรมขนส่งก็ต้องจ่าย100อยู่แล้วแล้วนั่นรอต้อง15วันทำการแล้วถ้าให้คุณพี่เขาหน่อยหนึ่งอ่ะไม่ได้เลยหรือ100แต่บางคนเขาก็มองว่าเอ๊สินน้ำใจเนี้ยมันน่าจะเป็นการให้ด้วยให้เองอ่ะให้เองอ่ะโดยที่ไม่ต้องร้องขอถูกต้องแต่นี่มีการเรียกขอร้องขอแบบนี้มันทำได้หรือเปล่ามันถูกหรือเปล่านะเหตุการณ์ที่สมุทรปราการนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เราไม่ปล่อยให้ผ่านไปเฉยๆเราไปถามกับทนายเจมส์ทนายนิติธรแก้วโตครับถามว่าถ้าสมมุติมีคนเก็บป้ายทะเบียนรถเราได้แล้วไม่ได้ส่งคืนเจ้าของถ้าเจ้าของจะไปเอาป้ายคืนแล้วเขาขอเก็บเงินค่าป้าย100ผิดไหมทนายเจมส์ก็บอกว่า มีความสุ่มเสี่ยงที่อาจจะถูกดำเนินคดีข้อหาลักทรัพย์เนื่องจากเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปโดยมีเจตนาทุจริตแสวงหาประโยชน์อันมิชอบนี่นะฮะและสุ่มเสี่ยงอาจถูกดำเนินคดีพยายามกันโชคทรัพย์อีกข้อหาด้วยนะฮะโอ้เป็นคดีคุ้มไหมอ่ะถ้าได้100แล้วต้องไปจ่ายเงินสู้คดีจ้างทนายกว่าจะจบคดีไม่รู้ต้องจ่ายอีกเท่าไหร่ถูกไหมฮะดังนั้นทางที่ดีนะช่วยเหลือโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนน่าจะดีกว่าไหมครับเนาะอย่างน้อยๆเราได้ช่วยสิ่งที่เราได้เลยอ่ะ คือความอิ่มใจความสุขใจแต่ว่าจนถึงตอนนี้เมื่อกี้เช็คล่าสุดในพื้นที่ที่สมุทรปราการนะฮะยังไม่มีใครไปแจ้งความเอาผิดกับคุณลุงที่เก็บป้ายที่สมุทรปราการได้ดังนั้นทางตำรวจก็บอกว่าอ่ะจนถึงตอนนี้ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าใคร
คิดว่าป้ายตัวเองอยู่ตรงเนี้ยนี่ๆๆป้ายเหล่านี้นะฮะลองติดต่อสอบถามได้สภ.บางพลีสมุทรปราการเพราะเห็นว่าตอนนี้มีการรวบรวมป้ายมาไว้ที่โรงพักด้วยดีอันนี้ดีตำรวจก็จะช่วยประสานให้ครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกไม่สบายใจโอ้เขามาเรียกเก็บเงิน100ไม่เต็มใจให้ถ้าไม่ให้เขาก็ไม่ให้ป้ายคืนกลับมาก็อาจจะลองเอาข้อมูลหลักฐานปรึกษาคุณตำรวจได้ถ้าคุยได้จบก็ดีจะได้ไม่ต้องเป็นเรื่องเป็นคดีอ้าวก็เล่าให้ฟังจะได้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจครับครับผมคุณผู้ชม